ค่อนข้างที่จะเหนียวติดเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีค่ะป้าผ่านนะคะค่ะวันนี้เราจะมาทดลองทำสลามจากล้างคอนแทคเลนส์กันนะคะนี่เลยนะดูซิว่าวันนี้จะเป็นสลามหรือเปล่าวันนี้เราก็จะมาเล่นกับผงหิมะด้วยเนาะเผื่อเขาเหลวมากๆแล้วอาจจะชุบกันเป็นตัวก็ได้นะคะเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะทำได้หรือไม่นั้นตามไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกป้าพาขอผสมกาวน้ำขุ่นลงไปก่อนเนาะสีฟ้าแล้วกันสีฟ้า2หยดเยี่ยมไปเลยเราจะใส่น้ำยาล้างลงไปเลยนะสัก1ช้อนโต๊ะค่ะให้เรากรองไปเลยนะดูความน่าจะเป็นอยู่นะทุกคนดูเห็นปะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ดูปฏิกิริยาเขาให้พร้อมดูมีความเหลวนะทุกคนแต่ว่ามีความหนืดขึ้นมาอีกตี๊ดนึงเดี๋ยวเราจะใส่ผงหิมะลงไปนี่นะแค่ช้อนชาเดียวนะคะใส่น้ำ5ช้อนชาค่ะ1 2 3 4 5จะได้ประมาณนี้นะซึ่งเขาก็ยังเป็นตัวอยู่ด้วยทุกคนก็คือคนให้เขาแบบล้วนพร้อมๆกันค่ะพอเราคนๆเข้ากันอย่างนี้นะเราก็ใส่ผงหิมะลงไปค่ะใส่หมดเลยนะคะตื่นเต้นอ่ะจะเป็นหรือเปล่าทำให้เขาหนืดขึ้นมาค่ะเขาจะเริ่มหนืดแบบเป็นข้าวเหนียวแล้วนะข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนก็มาพี่ปาเห็นปะหนืดมากเราก็จะเริ่มใส่น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ลงไปอีก1ช้อนค่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเขาใส่เบกกิ้งโซดาลงไปคือเป็นเลยนะแต่อันนี้คือป้าพาจะทดลองแบบใส่อย่างเดียวจะเป็นไหมสึกหนืดค่ะแต่ว่ายังไม่จับตัวเป็นก้อนนะนี่ทุกคนคือทิ้งไว้แบบเบอร์สุดเบอร์แรงเลยนะถามว่าเขาเป็นก้อนไหมเขาก็เป็นหมู่เป็นก้อนแต่ว่าป้าพาคิดว่าเอามายืดไม่ได้อะค่อนข้างที่จะเหนียวติดเหมือนกันนะเนี่ยใส่อีกไหมเผื่อจะดีขึ้นเอาวางบนโต๊ะสิแล้วก็ลองบีบๆดูอันนี้คือแบบฝืนใจเต็มที่เลยนะไม่ยอมใส่อย่างอื่นอ๋อขอบเขาก็ยังพอจับได้ทุกคนแต่ว่าถ้าจิ้มเข้าไปด้านในอ่ะอันนี้ไม่ติดมือนะจิ้มเข้าไปด้านในไม่ได้หรอไหนพี่พาดูโอ้ยเนาะก็พอได้นะทุกคนพอได้คือว่าไม่ได้ใช่ไหมพี่พาก็พอได้ถ้าเราใส่เบกกิ้งโซดาอีกนิดนึงก็คือเป็นเลยล่ะแต่ว่ามันจะแข็งแล้วอะเพราะว่าเราใส่น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์เข้าไปค่อนข้างเยอะนิดนึงไหมนิดนึงไหมนี่เขาก็จะเป็นใยๆเหมือนกันนะแต่ถามว่าจับตัวเป็นก้อนไหมไม่จับตัวเป็นก้อนแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเหลวอะจะพูดว่าไงอะมันกลุ่มๆอะเขาเรียกว่ามันหน่วงอะ อาการหน่วงนี่เห็นไหมมันก็ยืดอยู่แต่ถ้ามันตกลงพื้นมันก็ไม่ได้เหลวอะไรก็จับขึ้นมาเป็นก้อนได้ยืดก็ยืดได้อยู่เห็นปะก็ได้ไหมหรือยังไงนวดเล่นไปเรื่อยๆอาจจะได้ก็ได้นะเออเนี่ยเห็นไหมมันมีความเป็นใยของหิมะค่ะใยแมงมุมนั้นโอ้เลิศอะเนี่ยพอเขาล่วงลงพื้นอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยถ้ามันไม่ได้มันก็ต้องติดพื้นแล้วอะแต่ว่ามันติดมือแทนไงปะอันนี้คือถ้าใส่น้ำยาประพาไปนิดนึงนี่ก็คือได้เลยนะจะได้นี่นะพอใส่น้ำยาแล้วก็จะเป็นตัวแบบนี้เลยนะคะรอบหน้านะถ้าใครอยากจะให้มาลองใส่แบบเบกกิ้งโซดาให้ดูก็ได้นะแต่ถ้าใส่เข้าไปเนี่ยคือเนื้อมันอาจจะไม่ดีขนาดนี้ต้องใส่ตั้งแต่แรกนะทุกคนอันนี้คือลองน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ให้ดูกันจะแบบนี้ไปเลยนะคะคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะฝากติดตามคลิปพรุ่งนี้ด้วยว่าพาจะออกสินค้าใหม่ที่ทุกคนรอคอยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆสวยอ่ะดูดิ